คุณผู้ชมใครที่ชอบทานส้มกินส้มผลไม้วันนี้เราถามไปเยอะว่าอยากกินอะไรหลายคนก็ตอบมาว่าส้มงั้นชวนไปที่สวนส้มที่นี่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับจะบอกให้ส้มชนิดหนึ่งยุคนี้สมัยนี้ก็หาทานยากแล้วนะก็คือนี่คือส้มบางมดเฮ้ยทำเล่นเหรอจริงเหรอส้มบางมดส้มบางมดเดี๋ยวปลูกที่พิษณุโลกแน่แต่ก่อนมันอาจจะเฉพาะที่แต่เดี๋ยวเนี้ยที่ไหนก็ปลูกได้ถ้าหากว่าสภาพดินและสภาพอากาศมันเอื้ออำนวยก็คือเป็นส้มบางมดที่ปลูกที่พิษณุโลกใช่แล้วที่นี่ครับคุณผู้ชมครับเกษตรกรสวนส้มบ้านใหม่ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเขาช่วยกันเก็บผลส้มตอนนี้เต็มสวนเลยนะแล้วต้องเร่งส่งขายแล้วเพราะมันเริ่มสุกแล้วไงไม่รีบเก็บเดี๋ยวมันเน่านะเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเยอะมากพ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องมารับซื้อถึงที่กันเลยทีเดียวเขาบอกว่าส้มที่นี่นะส้มบางมดแท้ฮะสีทองรสชาติหวานถูกปากแก่คนที่ชื่นชอบไม่ได้ออกเปรี้ยวปี๊ดนะแต่มันจะหวานเปรี้ยวนิดเดียวเท่านั้นเองคือจะเป็นเอกลักษณ์ของส้มบางมดจริงๆคือดิฉันชอบส้มบางมดเพราะว่าเขาจะเนื้อแบบผิวไม่หนาเกินปอกง่ายด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อนะครับเขาบอกว่านี่ไปซื้อนะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเอาแบบคละไซส์มาเลยลูกเล็กลูกใหญ่อะไรยังไงก็คิดกิโลคิดราคากิโลกรัมละ15บาทแต่ถ้าซื้อแยกขนาดบางคนบอกว่าไม่ชอบไซส์เล็กขอใหญ่ๆเลยได้ไหมเขาบอกมีทั้งหมด5ไซส์แล้วแต่จะเลือกนะลูกเล็กไปจนถึงลูกใหญ่แต่ละไซส์แต่ละกิโลกรัมก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าราคาส่งนะถ้าหากว่าแยกออกมาก็มีตั้งแต่5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ขนาดอย่างที่ผมบอกไปแต่ละปีฮะพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อถึงที่สวนแห่งนี้ไปถามหน่อยละกันว่าเอ๊ะเจ้าของสวนเขามีไอเดียยังไงทำไมปลูกส้มได้ดีขนาดนี้เพราะการปลูกส้มผมบอกเลยไม่ง่ายค่ะอ่ะคุณเพียรย่อมวิไลเจ้าของสวนนะฮะบอกว่าเธอปลูกส้มในพื้นที่หมู่11บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่ารวมกันปลูกกันตั้ง10ไร่อ่ะพื้นที่ตรงนี้รวมๆแล้วก็เป็นร้อยไร่นะกินน้ำส้มดูสีดิโอ้ยแล้วคั้นมาสดๆสวยมากเลยอ่ะสดๆเลยค่ะน้ำส้มแท้ๆนะครับไม่ได้มีน้ำชงน้ำเชื่อมผสมด้วยโอ้โหเห็นแล้วน่ากินเขาบอกว่าสวนส้มของเธอมันมีทีเด็ดตรงที่ปลอดสารพิษแล้วสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เนี่ยรวมๆกันแล้วอ่ะเป็นล้านต่อปีอย่างนี้ต้องเรียกว่าสวนส้มเงินล้านแล้วนะทางสวนส้มเนี่ยเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมด้วยนะครับโอกาสนี้ก็นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ไปกันไปทั้งเที่ยวชิมและช็อปช็อปส้มกลับมาด้วยแล้วให้เก็บเองนะใครอยากเก็บเองนักเลงพอก็เชิญเลยอิ่มละ20บาทต่อคนโอ้คุ้มนะอ่ะแต่ถ้าจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆหรือญาติๆช่วงนี้ปีใหม่หลายคนเลือกที่จะเอาส้มเนี่ยไปฝากญาติๆใส่ตะกงตะกร้าสวยเป็นแบบผลไม้มงคลเนาะเขายินดีจะจัดให้แล้วคิดราคากิโลกรัมละ20บาทเท่านั้นเองโอ้ยถูกมากอยากไปอ่ะจริงๆนะโอ้จริงๆนะเดี๋ยวนี้สินส้มส่วนใหญ่มาเป็นถุงเป็นไอ้เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยโลนึงก็เผื่อเป็น100อ่ะ100เออแต่เนี่ยกิโลละ20ไปเก็บสดๆจากสวนด้วยอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะ ที่จังหวัดพิษณุโลกนะจ๊ะลองไปหาซื้อหาทานกันดูนะครับ